ขอบคุณผู้ชมครับวันนี้เช้านี้มีรูปที่ทำให้เราต้องติดตามกันอีกแล้วนะครับอาจารย์ศรีโลหิตคุณครับคุณผู้ชมสำหรับ2ผู้ต้องสงสัยนะฮะที่ไปลอบก่อเหตุที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะในคราวที่มีระเบิด7จุดในพื้นที่ภาคใต้ของบ้านเรานะครับอันนี้เป็นผู้ต้องสงสัยรายล่าสุดใช่ฮะก็เป็นเรื่องที่สุราษฎร์ซึ่งสุราษฎร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ซึ่งมีข่าวต่อเนื่องมาตลอดว่าเจอภาพผู้ต้องสงสัยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเท่าที่ผมจำได้เนี่ยสุราษฎร์มีการพูดว่าเจอภาพผู้ต้องสงสัยแบบนี้3ครั้งแล้วเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด3ครั้งเลยนะครับวงจรปิดไม่พังนะคะที่นี่ไม่พังที่ตังพังคุณพงษ์ว่ายังไงนะฮะมีข่าวว่าไงนะครับเรื่องนี้นะฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองนครศรีธรรมราชนะครับก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐานตามล่าตัวคนร้ายในคดีบุกเผาห้างเทสโก้โรตัสสาขานครศรีธรรมราชนะครับหลังจากที่อนุมัติหมายจับนายศักรินทร์คฤหัสถ์อายุ32ปีแต่ปรากฏว่าจับผิดตัวนะฮะอาจารย์กลายเป็นแพะไปเรียบร้อยไม่ได้เป็นแพะเขาปล่อยแล้วคุณพงษ์นะฮะจับผิดตัวนะฮะในที่สุดเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องไปถอนหมายจับที่คุณชอบบอกไปแล้วก็ปล่อยตัวกลับบ้านเรียบร้อยแล้วที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็คุณคฤหัสถ์เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะไปบวชล้างสวยนะฮะส่วนเรื่องความคืบหน้าที่ภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคือทางเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้นะครับชุดคลี่คลายคดีก็เชื่อว่ามีคนร้ายร่วมก่อเหตุอีก2คนรวมทั้งหมด4คนนะฮะ2คนเนี่ยมีภาพแล้วอีก2คนยังไม่มีข้อมูลนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะระบุชัดเจนได้ว่าเป็นใครโดยเจ้าหน้าที่ประสานไปยังสถานีขนส่งนครศรีธรรมราชเพื่อขอหลักฐานกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมเพราะว่า2คนนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะหลบหนีไปพร้อมกับอีก2คนโดยซื้อตั๋วรถทัวร์โดยสารสายเกาะสมุยหัดใหญ่สุไหงก็ลกนะฮะ4ใบแล้วก็อาจจะหลบหนีไปพร้อมกันในรายงานของไทยรัฐเขาบอกแบบนี้ฮะว่าทั้ง4คนเนี่ยนะครับนั่งรถมาจากหัดใหญ่นะครับมาลงที่สุราษฎร์นะครับแล้วพอมาถึงสุราษฎร์เนี่ยก็ถึงท่ารถสุราษฎร์เนี่ยก็จ้างรถตุ๊กๆให้มาส่งที่จุดพักรถนะครับที่ท่าฉางอยู่ที่จุดนี้ประมาณ1ชั่วโมงหลังจากนั้นก็หายไปเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่กำลังติดตามดูอยู่ว่าเส้นทางการเดินทางบริเวณต้นทางและปลายทางเนี่ยมีหลักฐานว่าแต่ละคนเดินทางไปที่ไหนนะครับเรื่องของภาพกล้องวงจรปิดที่คุณศศิพงษ์พูดเนี่ยนะครับเป็นภาพจาก Facebook ของตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์นะครับเป็นภาพของผู้ชายซึ่งในรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าเป็นชายผิวดำแดงนะครับรูปร่างโปร่งสูงประมาณ165เซนติเมตรข้อมือทั้งสองข้างสวมริดแบนสีเหลืองนะครับอีกคนหนึ่งสูงประมาณ170เซนติเมตรอายุ 30-40 ปีนุ่งกางเกงยีนขายาวสวมเสื้อยืดสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มีภาพอีกภาพหนึ่งเป็นกล้องวงจรปิดของอีก2คนอีกเหมือนกันนะฮะอยู่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นภาพของ2คนซึ่งมีเสื้อแขนยาวสีเหลืองที่เราเห็นอยู่ในภาพไปนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่สุราษฎร์เนี่ยรายงานว่าตอนนี้เนี่ยการทำงานสืบสวนที่สุราษฎร์เนี่ยคืบหน้ากว่า90%เข้าเก็บพยานหลักฐานในจุดที่เชื่อว่ามีไว้ได้ทั้งหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นเรื่องของขั้นตอนการดำเนินการตามหลักฐานที่มีคือที่เราพูดเรื่องสุราษฎร์เยอะเนี่ยเพราะว่าสุราษฎร์เป็นพื้นที่ซึ่งมีรายงานมาอย่างต่อเนื่องว่ามีการจับคนนั้นได้มีการได้หลักฐานตรงนั้นตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ซึ่งจะบอกไปแล้วว่าก็น่าจะมีความคืบหน้าทางคดีแต่กลายเป็นว่าในแง่ความคืบหน้าจริงๆยังมีน้อยสุดแล้วสุราษฎร์เป็นพื้นที่ซึ่งเกิดเหตุค่อนข้างบ่อยนะครับเดี๋ยวลองดูกราฟิกที่เราเต็มเลยก็ได้ว่าในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพื้นที่ต่างๆมันมีความคืบหน้าหรือไม่มีความคืบหน้านะครับจะได้เห็นภาพว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องข้อเท็จจริงเรื่องคดีเรื่องหลักฐานเป็นยังไงเนี่ย1สัปดาห์เนี่ยพื้นที่สีเขียวนะครับคือพื้นที่ซึ่งตำรวจเนี่ยบอกว่ามีความคืบหน้ามีหลักฐานเรื่องภาพถ่ายมีเขาเงื่อนงำของผู้ต้องสงสัยนะครับที่มีแล้วเนี่ยคือที่หัวหินที่สุราษฎร์ที่พังงาแล้วก็นครศรีธรรมราชที่ภูเก็ตนะภูเก็ตคือพื้นที่ซึ่งมีการพาดพิงถึงคุณอาหมะนะครับแต่ว่าอีก2พื้นที่ซึ่งยังเงียบอยู่เลยเนี่ยแล้วไม่มีใครอธิบายได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นคือที่กระบี่กับที่ตังกระบี่กับที่ตังเนี่ยตรังระเบิดจนห้างพังทั้งห้างเนี่ย2พื้นที่นี้ยังไม่มีรายงานออกมาเลยว่ามีความคืบหน้าทางคดีตรงไหนบ้างซึ่งแปลกมากว่าทำไมกระบี่กับตังไม่มีความคืบหน้าเลยที่ตรังนี่โดนก่อนเพื่อนเลยโดนก่อนเพื่อนแล้วกลายเป็นว่าตอนหลังเป็นการจับคนที่บอกว่ามือระเบิดซึ่งตอนหลังกลายเป็นเรื่องการเมืองไปนะครับแต่ว่าพื้นที่อื่นๆเนี่ยที่เราคุยกันคือว่ามีรายงานว่ามีความคืบหน้าแต่การจับจริงยังไม่มีเกิดขึ้นแม้แต่พื้นที่เดียวนะที่สุราษฎร์ก็เป็นคล้ายๆอย่างนี้คือ13สิงหาเนี่ยก็มีรายงานข่าวของตำรวจเนี่ยพูดกันเยอะว่าได้ผู้ต้องสงสัย3รายนะครับ14สิงหาเนี่ยตชด426จับบุคคลคนหนึ่งชื่อว่านายมูฮัมหมัดรอซดีปาเนาะนะครับคุณมูฮัมหมัดเนี่ยตอนหลังโดนจับแล้วส่งไปที่ค่ายทหารปรากฏว่าไม่หลักฐานว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องระเบิดแต่โดนจับเพราะว่ามีคดีมีหมายสารที่ปัตตานีมาก็เลยโดนนะครับแล้วก็16สิงหาแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มีเรื่องภาพผู้ต้องสงสัยเพราะฉะนั้น4ครั้งแล้วที่สุราษฎร์เนี่ยที่บอกว่ามีความคืบหน้าแต่ว่าความเป็นจริงคือ
ยังไม่ได้ใครเลยซึ่งไม่รู้ว่าเกิดเพราะอะไรคือไอ้ที่ไม่ได้ใครเลยเนี่ยหรือว่ายังไม่รู้จับไม่ได้ไม่รู้ว่าลงใต้ไปทางมาเลเซียหรือเปล่าแต่ว่าคนที่บอกว่าไปมาเลเซียแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุที่หัวหินกับภูเก็ตซึ่งก็เป็น2จังหวัดที่ดูจะมีความคืบหน้ามากที่สุดอันเนื่องมาจากอาจจะ1เป็นคดีที่คนให้ความสนใจเพราะว่าภูเก็ตเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหญ่หัวหินก็เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญแล้วไปเกิดในวันแม่ก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าตำรวจเนี่ยให้ความสำคัญกับ2จุดนี้ก็เลยมีการตามจับผู้ต้องสงสัยมากแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวัดที่บอกว่ามีความคืบหน้าแต่เป็นความคืบหน้าแบบไหนแล้วก็จะนำไปสู่การจับกลุ่มจริงๆหรือเปล่าจับแพ้หรือว่าจับตัวจริงเนี่ยอันนี้มันก็อีกเรื่องนึงเหมือนกันใช่แล้วก็มีปัญหาต่อไปว่าตกลงการปิดชายแดนบุคคลที่ตำรวจว่าต้องสงสัยเนี่ยตกลงมีการปิดชายแดนบ้างหรือยังเพราะว่าถามฝั่งตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยบอกว่ายังไม่มีการส่งชื่อบุคคลซึ่งห้ามผ่านแดนมาทีนี้ก็เกิดเป็นคำถามว่าตกลงเจ้าหน้าที่เนี่ยรู้ชื่อผู้ต้องสงสัยหรือยังถ้ารู้แล้วเนี่ยทำไมไม่ขอตม.ว่าห้ามบุคคลเหล่านี้ผ่านแดนต้องมีคำอธิบายเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันว่าได้ชื่อหรือยังถ้าไม่ได้เนี่ยเป็นปัญหาแล้วเพราะว่า1สัปดาห์คุณไม่ได้ชื่อมือก่อการแต่คุณได้คนที่ถูกจับ15คนที่เดี๋ยวเราจะพูดกันเนี่ยจับไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ผู้ก่อการตัวจริงเนี่ยยังไม่มีชื่อส่งไปตม.เอาแต่ว่า15คนนั้นเขาก็บอกแล้วว่าคนละเรื่องกันนั้นเขามีการรวบรวมพยานหลักฐานกันมาก่อนหน้านี้เพียงแต่ว่าเวลามันมาพ้องกันคนก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเข้าใจค่อยๆแต่ตอนแรกรัฐให้ข่าวแบบนี้ไงจริงๆเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ยังบอกอยู่เลยว่าก็ยังไม่รู้นะว่า15คนนี้ตกลงเกี่ยวข้องกับเรื่องเหตุระเบิดหรือเปล่ามันก็เลยยังมีความสับสนอยู่บ้าง